่อนจะมาถึงวันที่กลายเป็นมนุษย์ล่องหนเนี่ยนะเสนอหน้าออกมาในวงการการเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ไหมพานุพงษ์จัดนอกก่อนหน้านั้นไม่มีประวัติไม่มีความสนใจเรื่องงานภาคประชาชนอะไรมาก่อนเลยโผล่ออกมาก็คือตอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ค่ะโผล่ออกมาเพื่อจะด่าลุงตู่อย่างเดียวเลยใช่ค่ะวันเปิดตัวฮะเนี่ยแกรนด์โอเพนนิ่งวันนั้นครั้งแรกเลยสภาพเป็นแบบนี้ใส่เสื้อกล้ามชูอ้างว่าเรียกร้องเรื่องถมทะเลคนระยองได้อะไรนะเอาชื่อชาวระยองเนี่ยไปอ้างค่ะแต่เคลื่อนไหวก็คือโจมตีพลเอกประยุทธ์ถมทะเล 1,000 ไร่ชาวระยองไม่เคยได้ละไม่ได้ชูป้ายอะไรเลยนะคะใส่เสื้อกล้ามถมทะเล 1,000 ไร่ชาวระยองไม่เคยมีชาวบ้านยอมรับผลผมขอเดี๋ยวผมขอพบทนายนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามคุมตัวแต่ให้พื้นที่ไงนี่คือผู้สารมาทบุตรค่ะเพื่อที่ผมไม่เดินครับเดินเลยนี่คือวันที่เขาเปิดตัวนะในฐานะนักเคลื่อนไหวนะซึ่งก่อนหน้านั้นประวัติการทำงานประวัติการศึกษาไม่เคยมีพฤติกรรมในการช่วยชาวบ้านอะไรมาเลยอ่ะแล้วคนหลงไปเชื่อหลงไปศรัทธานี่คือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเอาแห่แหนขึ้นเวทีม็อบ3นิ้วไม่อายบ้างเหรอจบปริญญาตรีแล้วไปให้คนแบบนี้จูงจมูกอ่ะแล้ววันนี้หนีคดีอ่ะค่ะไม่อายบ้างเหรอผมถามหน่อยบางคนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทใช่โอ้โหนี่คือฮีโร่ของเราสภาพอย่างเงี้ยนักเคลื่อนไหวนะแล้วก็หลังจากนั้นนะก็มีคุณป้าท่านหนึ่งนะเห็นพฤติกรรมของไม้ระยองนี่แล้วนะทนไม่ไหวเพราะว่าไปแอบอ้างชื่อคนระยองค่ะป้าขี่มอเตอร์ไซค์ตามเลยฮะป้าขี่มอเตอร์ไซค์ตามเพื่อที่จะไปแสดงออกว่ากูคนระยองมึงอย่ามาอ้างคนระยองคนระยองไม่ได้มีจิตใจแบบนี้หมดในนี้คุณป้าคนนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวเช็คเสียงอีกนิดนึงคือคุณป้าท่านเนี้ยขึ้นเลยวันนั้นอะนะเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปนึงก็ได้อีกคลิปนึงเนี่ยจะเป็นคลิปจากโตโจนิวส์นะเขาจะทำให้เห็น2ส่วนนะการเคลื่อนไหวของไม้ระยองเนี่ยหลังจากนั้นต่อเนื่องเลยนะไว้อะไรเด่นนายกโง่อะไรอย่างเงี้ยนะส่วนคนเนี้ยคือคุณป้านะที่ไม่พอใจกับการอ้างชื่อคนระยองไปเคลื่อนไหวเขาเป็นคนระยองเหมือนกันไงป้าคนนี้ก็คนระยองของแท้นะเอาคลิปไหนพร้อมเปิดเลยนะฮะปกป้องอะไรนายกนายกมีอะไรให้พี่ปกป้องบ้างมาเต็มเลยเห็นไหมจะเต็มเลยค่ะกูเห็นเขาพยายามแก้ปัญหาอยู่ทุกอย่างแล้วเวลากูเดือดร้อนมึงมีอะไรบ้างไหมแล้วมึงมาอ้างอย่างเงี้ยคนระยองมาทำแบบเนี้ยนี่อีกมุมหนึ่งนะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ให้ครบนะฮะThank you.
แล้วจากนั้นป้าแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากไปมาเหมือนกับไอ้มดแดงเลยใส่เสื้อแดงด้วยไอ้มดแดงมาปุ๊บกูเห็นไลฟ์แล้วกูสดกูขึ้นปุ๊บมึงมาอ้างเงี้ยมึงไปดูมึงช่วยอะไรกันเลยเหยียบขยังเกือบยังไม่ทันจอดมอเตอร์ไซค์แล้วจากนั้นปุ๊บขึ้นเอาขยังขึ้นปุ๊บเอาละได้ระบายละได้พูดออกมาละป้าปิดหน้ากากด้วยมีคนบอกป้าใส่แมสกันนี่คือที่มาที่ไปของไม้ระยองไงก่อนที่จะหนีหัวซุกหัวซุนในวันนี้พฤติกรรมเนี่ยอยู่ๆวันดีคืนดีนึกได้ว่าเฮ้ยกูต้องเป็นนักเคลื่อนไหวออกมาเคลื่อนไหวชูป้ายโจมตีนายกโจมตีรัฐบาลแล้วจากนั้นก็มาขับไล่ลุงตู่แล้วก็ด่าสารพัดสารเพแล้วก็ด่าไปถึงสถาบันทีนี้กลายมาเป็นแกนนำม็อบ3นิ้วแล้วช่วงที่พีคๆนะคนที่เขาไปหลงเชื่อเยอะๆนะนักศึกษาบัณฑิตปัญญาชนปริญญาโทคนทำงานโอ้โหยกยอปอปั้นปรบมือนะเชื่อคนแบบนี้แล้วหลังจากนั้นภาพลักษณ์เขาก็เปลี่ยนเห็นไหมค่ะเริ่มมีการแต่งเนื้อแต่งตัวดีไซน์นะการแต่งกายเหมือนหยกหยกตอนแรกออกมานี่ก็สภาพก็คือเด็กทั่วไปค่ะแต่พอเริ่มเข้าขบวนการให้แสงนะไม่ได้ขีโมรักษามะเร็งนะแต่เป็นการฉายแสงให้นะแต่งเนื้อแต่งตัวทีนี้ให้ดูดีผมเผ่าหน้าตาการแต่งกายเรากับมีดีไซเนอร์เริ่มขึ้นเวทีในฐานะแกนนำม็อบ3นิ้วโจมตีสถาบันอย่างรุนแรงผมถามว่าขบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอที่จะไม่มีการเซตขึ้นมาแล้วในที่สุดพอถูกคดีก็มีสสนะกดดันบอกว่าคดี112มีปัญหาต้องแก้นะมีการเรียกร้องต้องให้ประกันตัวนะสสพรรคก้าวไกลนี่แหละนะเรียกร้องคดี112ต้องให้ประกันตัวนะแล้วพอเขาให้ประกันตัวหนีแล้วทุกวันนี้หายหัวไปไหนไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบสักคนค่ะแล้วจะไม่เรียกว่าเป็นขบวนการเหรอนะอันนี้คือกรณีของไม้พานุพงษ์จาดนอกไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่ทราบตอนนี้แล้วคดีที่รออยู่ไม่ใช่หมดแค่คดีนี้นะยังไม่หมดค่ะมีคดีอื่นๆอีกเพียบครับนะเพราะฉะนั้นพฤติการเนี่ยเวลาที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ให้ประกันตัวเพราะเกรงหลบหนีเชื่อเถอะว่ามันมีเหตุน่าสงสัยว่าจะหลบหนีจริงๆศาลท่านถึงพิจารณาอย่างนั้นค่ะแล้วถ้าเกิดใครมาเถียงอีกไปตามไม้มาก่อนถ้ามาเถียงอีกวันหลังไปตามไม้มาให้ได้ก่อนค่ะนะนี่เป็นคดี112อีก1คดีส่วนวันนี้มีคดี112ซึ่งยังไม่ถือว่ารับเป็นคดีนะคือไอ้ที่พยายามจะโจมตีว่า112เอากันแกล้งกันได้เนี่ยโดดตะคุบเรื่องนี้กันใหญ่วันนี้ค่ะคือประเด็นของโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ค่ะใช่ไหมมีการพูดถึงพอเพียงแซะเอาเป็นมุกนะฮะปรากฏว่าวันนี้อยู่ดีๆคุณปารีณาไกรครุบฮะโพสต์เฟซบุ๊กตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้เลยนะนอนไม่หลับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ